ันนี้มาดูนะครับว่า median nerve ในหมัดด้านหน้ามาเลี้ยงกล้ามเนื้อในเส้นประสาทเส้นหนึ่งเนี่ยโทษทีขออีกเส้นหนึ่งเส้นที่3เส้นที่3มาทางด้านหลังมาเลี้ยงกล้ามเนื้อไตรเสกมาเลี้ยงกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับกระดูกข้อมือนะครับแล้วก็ลงไปที่ด้านหลังนะครับความรู้สึกรับความรู้สึกและสั่งการทางด้านหลังเส้นที่3นี่เราเรียกว่า radial nerveนี่คือกลไกที่จะมีผลต่อการชาของร่างกายที่มือและแขนนะครับนี่การชามาที่มือและแขนเนี่ยมันมีหลายจุดครับการชาต้องเกิดอะไรที่ไปกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาททั้ง3เราต้องรู้ว่าแนวทางเดินของเส้นประสาทการชาเส้นประสาทแต่ละเส้นไปตรงไหนและความรู้สึกของเส้นประสาทแต่ละเส้นเขารับความรู้สึกที่ไหนนะครับถ้าในทางวิชาการละเอียดแต่ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาหาเรามักจะบอกผลชาที่มือแต่ไม่แน่มีบางคนบอกชามาเป็นแนวตามแขนทั้งแขนเลยก็มีนะครับไม่แน่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูพาโทโลจีหรือพยาธิสภาพของแต่งั้นพยาธิสภาพนั่นเกิดการชาเกิดได้แต่ตั้งแต่ในสมองนะถ้าสมองมีเนื้องอกนะครับคนที่มีเส้นเลือดแตกตีบตันในสมองเนื้อสมองส่วนที่รับความรู้สึกรับความรู้สึกของร่างกายไม่ได้ก็ชาได้ครับอย่างเช่นอัมพฤกษ์เห็นไหมมันชาจากอะไร2พอถึงระดับไขสันหลังเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องก็คือ C 5 6 7 8 T1 ถ้าถูก C 5 C 6 C 7 T 8 T1 ซึ่งมันอยู่ในกระดูกสันหลังช่วงคอถ้ามีการเคลื่อนไปกดทับก็ชาได้ครับเห็นไหม3เวลาเขาออกมาเนี่ยตรงนี้กล้ามเนื้อสเกลินบางอยู่กล้ามเนื้อสเกลินมี3มัดตรงนี้จะสอดออกมาระหว่างกล้ามเนื้อมัดที่มัดด้านหน้ากับด้านกลางถ้ากล้ามเนื้อตรงนี้เกร็งที่เราเจอส่วนใหญ่ก็คือตรงนี้พอเกร็งปั๊บก็ชาได้ครับเห็นไหม2อันต่อไปพอล่องมาล่องนี้ล่องของตรงนี้บางคนเนี่ยกระดูกบิดเบี้ยวไปล้างเอาเส้นประสาทก็ชาได้ครับหรือบางคนอุบัติเหตุกระดูกตัวนี้หักกระแทกไปที่เส้นประสาทก็ชาหรืออ่อนแรงหรือเป็นอัมพาตได้ครับเห็นไหมว่ากลไกมันมายังไงเพราะเราต้องรู้ที่มาของเส้นประสาทบางคนไปนวดกันเยอะไปนวดไปล้วงไปควักไปดีดในร่องไหปลาร้านะหมอโบราณหลายคนโอ้โหไปงัดมันแล้วปั๊บ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 ผลสุดท้ายพอออกแรงมากเกินไปเส้นประสาทช้ำก็ชาได้ครับชาแล้วมาที่แขนหมดแรงหมดเปี้ยได้เห็นไหมบางคนนวดใต้รักแร้เยอะเพราะเส้นประสาทมันลอดใต้รักแร้ไปกดไปคึงไปควักกันก็ชาได้ครับเห็นไหมนั่นคำว่าชาในที่นี้กว้างมากอาจารย์ถึงบอกว่าให้เราย้อนกลับมามองระบบของเขาทั้งหมดถ้าเราเข้าใจระบบของเขาแต่ระดับเดินของเขาเราจะเข้าใจแล้วเราจะต้องมีวิธีการตรวจแยกว่าเขาชาเนี่ยชาจากอะไรสมองไขสันหลังไขสันหลังเองมีปัญหากระดูกทับเคลื่อนกระดูกคอหรือมีโรคบางโรคนะครับเนื้องอกก็ชาได้ครับเส้นประสาทถูกกระดูกเบียดทับเลื่อนก็ชาได้อีกนะหรือลอดลงมากล้ามเนื้อเบียบรัดก็ชาได้อีกหรือกล้ามเนื้อเกร็งตัวมากๆเข้าเส้นประสาทจะแทรกอยู่ในกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออาจจะบีบไปก็ได้บางคนชาจากล้าบางทีเกร็งมากๆแล้วมันชาเลยพอเรานวดไขก็เบาไงเพราะเรานวดกล้ามเนื้อเลือดไหลเวียนดีก็เบาแต่ถ้าชาจากกระดูกเรานวดกล้ามเนื้อมันก็ไม่ดีขึ้นครับนั้นจึงเป็นสำคัญแล้วมันลงมาโดยเฉพาะมีเดียนเนิร์ฟเนี่ยผ่านร่องคาร์ปัลทันเนลซินโดรมคาร์ปัลทันเนลตรงนี้ผ่านมานี้แล้วก็จะมีพังผืดปิดตรงนี้ตรงข้อมือนี้นี่ส่วนใหญ่เวลาคนใช้ข้อมือเยอะๆใช้เมาส์ใช้อะไรก็แล้วแต่ใช้ข้อมือเยอะๆมากๆเกิดการอักเสบตรงนี้พังผืดตัวนี้ก็รัดเส้นประสาทมีเดียนเนิร์ฟก็ทำให้ชามาที่มือแต่ไม่ได้ชาจากข้างบนชาเฉพาะในมือเห็นไหมหรือบางคนไปกดเอาหน้าเนิร์ฟด้านหลังนี้คนที่เล่นกอล์ฟนะมันถือกริปเนี้ยมันจะไปกดเส้นประสาทที่อยู่ในมือคือเอาหน้าเนิร์ฟที่อยู่ตรงนิ้วก้อยก็จะชาไปทางนิ้วก้อยหรือบางคนที่เจอนะหมอนวดบางคนเนี่ยใช้ศอกนวดแล้วเอาด้านในเนี่ยไปนวดครับไปงัดอย่างเงี้ยพอนัดไปเรื่อยๆไปโดนเส้นประสาทเอาหน้าเนิร์ฟซึ่งอยู่ตรงผิวกระดูกซึ่งเราจับเจอก็เจอโด
โดนมากๆเข้าเส้นประสาทช้ำก็ชาครับชาลงไปนำแนวนิ้วก้อยปวดด้วยครับนี่ที่เจอบ่อยเห็นไหมหรือบางคนชาจากโรคบางอย่างเช่นเบาหวานถ้าเบาหวานเนี่ยจะชาแบบปลายๆครับสองข้างเท่าๆกันเหมือนสูงถุงเท้าถ้าบางคนก็ชาแบบเหมือนสูงถุงเท้าไว้เลยจะชาด้านบนด้านล่างแต่ถ้าชาจากเส้นประสาทมันจะเป็นแนวไปถ้าเมเดียนเนิร์ฟก็จะชานิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางครึ่งหนึ่งถ้าเมเดียนเลนอาน่าเนิร์ฟก็เป็นนิ้วก้อยกับนิ้วนางครึ่งหนึ่งเห็นไหมถ้าเป็นเรดียลเนิร์ฟด้านหลังก็จะชาหลังมือหลังแขนลงมาเห็นไหมนั้นทางแผนปัจจุบันจะมีการศึกษาละเอียดและมีการบันทึกแผนที่ของแขนของขาไว้ว่าตำแหน่งไหนที่เส้นประสาทอะไรดูแลและยังเชื่อมโยงไปเส้นประสาท C5 C6 C7 T8 อีกเพราะบางทีมันชาเฉพาะบางบริเวณของเส้นประสาทที่มันมาควบคุมนะเราก็รู้ว่ามันเกิดจากข้างบนหรือเกิดเฉพาะเส้นประสาทส่วนนี้เห็นไหมว่ามันกว้างมากเลยเราจะได้ผลดีพวกเรานวดจะได้ผลดีในกรณีที่กล้ามเนื้อเบียดรัดนะครับหรือพังผืดเบียดรัดถ้าเราไปนวดถูกจุดถูกตำแหน่งที่มันกดนะครับเราก็จะแก้ปัญหาอาการตรงนี้ได้นะบางคนกล้ามเนื้อมากล้ามเนื้อบ่าเบียดรัดไว้พอกล้ามเนื้อบ่าคลายตัวก็หายชาครับมีอยู่เคสนึงค่ะพอแรกเลยเข้าชามันทั้งแขนแล้วมือเนี่ยจะเป็นเย็นมากเลยเหมือนแสดงว่ากดเส้นเลือดครับแล้วก็นวดให้เขาสัก 2-3 ครั้งแล้วทีนี้ก็รวมกับประคบไปด้วยครับดีขึ้นเวลาค่ะดีขึ้นแต่จะมาหยุดตรงข้อมือก็ต้องมาชิดที่ข้อมือค่ะงั้นเส้นแล้วเส้นประสาทอยู่ได้ยังไงต้องมีเส้นเลือดเลี้ยงครับเส้นเลือดก็ต้องออกมาจากหัวใจแล้วก็ลอดตรงนี้เหมือนกันเส้นเลือดก็ต้องเป็นตัวเลี้ยงกล้ามเนื้อเส้นประสาทงั้นถ้าบางครั้งเส้นกล้ามเนื้อเนี่ยไปรัดเส้นเลือดไว้เลือดมาเลี้ยงเส้นประสาทไม่ดีก็ชาได้ครับเพราะฉะนั้นต้องดูสาเหตุหาสาเหตุให้ได้ว่าการที่ชาของเขาเนี่ยเกิดจากระบบเส้นเลือดที่ไม่มาเลี้ยงอย่างที่หนูว่าคือตอนแรกกล้ามเนื้อเขาเกร็งก็กดเส้นเลือดได้พอเรานวดนวดคลายประคบเลือดไหลเวียนดีก็เส้นประสาทก็ได้เลือดก็ดีแต่พอมาถึงจุดนี้ปั๊บมันอาจจะไม่ได้กดจากเส้นเลือดแล้วพังผืดมันอาจจะหนาตัวมากกว่าปกตินะมันอักเสบมันก็รัดก็ทำให้ชาได้ครับแต่วิธีแก้ก็จะต้องนวดแถวนี้แล้วส่งให้เลือดมาเลี้ยงเข้าที่มือเยอะๆแล้วก็นวดคลายพังผืดที่ข้อมือก็จะดีขึ้นหรือนวดไปในมือช่วยกันให้เลือดเลี้ยงดีขึ้นนั่นเองเห็นไหมว่าการชาของร่างมือชาแขนชาเนี่ยสัมพันธ์กันหลายระบบแม้แต่โรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคทางระบบฮอร์โมนก็ทำให้ชาได้เพราะเบาหวานเนี่ยมันทำให้เลือดหนืดนี่พอเส้นเลือดที่อยู่ปลายแขนไปขาจะเส้นเล็กพอเส้นเล็กปั๊บเลือดก็ไปได้ไม่ถึงเส้นประสาทที่อยู่ปลายก็เลยขาดเลือดไปเลี้ยงก็เลยทำให้เขาชาแบบสวมถุงมืออยู่ปลายแต่ไม่ได้ชาเป็นแนวเห็นไหมงั้นสิ่งที่เวลาจะซักประวัติการชาก็ต้องตรวจหมดบางครั้งต้องตรวจคอตรวจกล้ามเนื้อตรวจเส้นเลือดชีพจรเดินปกติไหมที่คุณบอกมือเย็นคุณจับชีพจรดูสิชีพจรอาจจะเต้นอ่อนก็ได้ถ้าอ่อนเห็นไหมเพราะนั่นแสดงว่ามันกดเส้นเลือดครับเราก็ต้องคลายทางเดินของเส้นเลือดทั้งหมดการนวดของเราช่วยได้การเปิดประตูลมช่วยได้ครับนี่เป็นสิ่งที่ดีเลยการนวดนี่ช่วยได้มากถ้าคนเข้าใจนะการนวดนี่ช่วยโรคได้มากเลยยาเยอะให้ทำไม